พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป. 5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคกลางกันนะครับภูมิลักษณ์ของภาคกลางแบ่งได้3ประเภทดังนี้นะครับ 1. ภูมิประเทศภาคกลางเป็นแอ่งที่ราบระดับต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆจึงเป็นที่รวมของสายน้ำสำคัญของประเทศมีทิวเขาสำคัญวางตัวอยู่ตามขอบของที่ราบตอนบนคือทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาถนนธงชัยและมีแอ่งที่ราบอยู่ตรงกลางเรียกว่าที่ราบภาคกลางตอนบนนะครับนอกจากนี้ตอนล่างเป็นที่ราบลำน้ำและเป็นที่ลุ่มปากน้ำเรียกว่าที่ราบภาคกลางตอนล่างนั่นเองครับ 2. ภูมิอากาศเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างชุ่มชื้นและร้อนได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงทำให้ฝนตกชุกในฤดูฝนได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวจึงทำให้อากาศเย็นในฤดูร้อนได้รับอิทธิพลลมตะเภาจากอ่าวไทยนะครับ 3. ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีดังนี้นะครับแร่เช่นแร่ยิปซัมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ดินมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีการสะสมของตะกอนทำให้สามารถทำนาทำสวนได้ตลอดทั้งปีนะครับแหล่งน้ำแม่น้ำสำคัญของภาคกลางได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำนครนายกนอกจากนี้ยังมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนกระเสียวเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนพระราม6นะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ามีผืนป่าขนาดใหญ่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญเช่นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกานั่นเองนะครับต่อไปมาดูภูมิสังคมของภาคกลางกันบ้างนะครับ 1. วิถีการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรแบบชาวนาชาวสวนในพื้นที่ราบมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวิถีการดำเนินชีวิตด้านการเกษตร 2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้นะครับมาดูด้านเกษตรกรรมกันนะครับประชากรในภาคกลางมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และทำประมงคือเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังทานตะวันนะครับมาดูด้านอุตสาหกรรมกันครับเนื่องจากมีทรัพยากรทั้งดินหินแร่จึงมีการประกอบอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นอุตสาหกรรมซีเมนต์และโรงงานเซรามิกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูด้านการค้าและการบริการกันนะครับภาคกลางเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการติดต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและมีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 3. สถานที่สำคัญของภาคกลางเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการสร้างสรรค์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นพระบรมมหาราชวังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยนอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางธรรมชาติเช่นบึงบอระเพ็ดอุทยานแห่งชาติแม่วงและบึงสีไฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับภาคกลางในภาคกลางนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้ภาคใดเลยนะครับไว้พบกันใหม่ภาคอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ